สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับที่มารีวิวกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมารีวิวกันแบบเอาท์ดอร์กันบ้างนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยครับเจ้า Microsoft Surface Pro 3ตัวนี้นี่เชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับกับเจ้าแท็บเล็ตนะครับจากทาง Microsoft นั่นเองซึ่งเขาออกมาแล้วตั้งแต่ Surface ธรรมดานะครับรวมถึง Surface Pro 2แล้วก็ตอนนี้ครับตัวล่าสุดคือ Surface Pro 3นั่นเองจริงๆมันมีเซกชันหลายอันนะครับสำหรับ Surface เนี่ยเพราะว่า Surface มี Surface RT เป็น Windows RT ก็คือไม่สามารถลงโปรแกรมที่เป็นของคอมพิวเตอร์ Windows ธรรมดาได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว Pro เนี่ยก็จะสามารถลงโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์ทั่วไปลงได้สามารถลงในเจ้าตัวนี้ได้เช่นกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูรูปร่างหน้าตากันก่อนดีกว่าว่าเจ้า Surface Pro 3ตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับเรามาแกะกล่องกันเลยครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นี่เจ้าตัวนี้เนี่ยพัฒนามาจากตัว Surface ตัวแรกๆเนี่ยก็คือในเรื่องของหน้าจอนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยพัฒนาเป็นหน้าจอแบบ Full HD แล้วนะครับก็ดูชัดเต็มตาครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือน Hybrid Tablet ก็คือสามารถตั้งได้นะครับแล้วก็สามารถรวมกับคีย์บอร์ดตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับกลายเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กได้ที่สามารถพกพาไปนอกบ้านได้บางคนแบบว่าติดปัญหาว่าอยากจะไปทำงานนอกบ้านอย่างเงี้ยแต่ว่าพกแท็บเล็ตเครื่องเดียวมันไม่จบนะครับต้องพกคอมด้วยแท็บเล็ตด้วยอะไรเงี้ยตัวนี้เนี่ยรับรองว่าจบแน่นอนซึ่งความเจ๋งของมันก็คือจากที่ลองใช้เนี่ยนี่ครับมันมี USB port ก็คือถ้ามี USB port เนี่ยทุกอย่างมันจบหมดคุณสามารถเสียบ external hard disk ก็ได้เสียบเมาส์ก็ได้หรือว่าแฟลชไดรฟ์ธรรมดาก็สามารถโอนถ่ายเข้าเครื่องนี้ได้เลยนะครับคือนี่คือความพิเศษของมันซึ่งจากที่เห็นครับตอนนี้เนี่ยเจ้า Windows Surface Pro 3ตัวนี้นะครับเขามีสัดส่วนหน้าจอที่มันยาวขึ้นซึ่งตอนแรกที่ทีรู้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะมีประโยชน์หรือเปล่านะครับกับการที่ทำให้หน้าจอยาวขึ้นเนี่ยสเกลมันจะแปลกๆหรือเปล่าซึ่งหลายคนก็จะเป็นห่วงแต่ว่าถ้าใครได้ลองเจ้า Surface Pro 3เหมือนทีรับรองว่าถูกใจนะครับสิ่งแรกที่เปิดเครื่องมาแล้วความรู้สึกคือมันรู้สึกว้าวว้าวในที่นี้คือมันเป็นน่าจะเป็นแท็บเล็ตWindows Tablet ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของสเปคแล้วก็ลูกเล่นต่างๆด้วยคุณทำงานพวก Microsoft Office PowerPoint หรือว่าอะไรเงี้ยบ่อยไหมนะครับถ้าบ่อยตัวนี้คือคำตอบเลยครับเหมาะสำหรับคนทำงานที่อาจจะเน้นงานเอกสารนะครับหรือว่าจำเป็นที่ต้องใช้โปรแกรมที่มันลงในคอมเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยจัดการได้ทุกอย่างครบภายในเครื่องเดียวเลยแล้วก็อีกอย่างเนี่ยคีย์บอร์ดที่เขาทำมาจะกับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างให้ความรู้สึกที่เหมือนคีย์บอร์ดจริงๆนะครับเดี๋ยวลองประสานล่างให้ดูนะฮะนี่ครับพอมันใส่ปุ๊บมันจะล็อกกันนี้ตั้งได้พอมันตั้งได้ปุ๊บข้างหลังนี่ครับสมมติเอาใหม่สมมติถ้าเราไม่เสียบคีย์บอร์ดเนี่ยตรงนี้มันสามารถเปิดได้เนี่ยข้างหลังนี่นะครับเนี่ยเปิดได้เพื่ออะไรเพื่อเราตั้งอย่างนี้ปุ๊บเราจะสามารถดูได้ในระดับที่พอดีสายตาหรือว่าบางทีระดับนี้อาจจะตั้งไปก็สามารถครับสังเกตได้ว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีแกนซึ่งค่อนข้างแข็งแรงเราสามารถบิดได้ไม่ต้องกลัวหักนะครับมันสามารถบิดได้เยอะเนี่ยครับสังเกตตรงแกนเนี่ยเขาทำมาได้ค่อนข้างดีเนี่ยครับปุ๊บได้กันถึงขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับกะว่าถ้าเกิดยืนอยู่ก้มลงไปก็สามารถมองเห็นได้นะครับก็เนี่ยครับหลายคนจะเป็นห่วงว่าจะหักไหมนะครับตรงนี้ไม่หักแน่นอนแล้วก็จากที่ลองใช้งานมาความรู้สึกแรกที่ลองใช้ก็คือมันพัฒนาโดยรวมเนี่ยถือว่าเยอะเลยทีเดียวกับตัว Surface Pro 2เพราะว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยการเข้าเมนูต่างๆยังบางครั้งยังมีแบบกระตุกบ้างหรือว่ายังมีที่มันยังไม่ค่อยสมบูรณ์บ้างแต่ตัวนี้เนี่ยเหมือน Microsoft เขาเริ่มจับจุดได้แล้วครับเขาเริ่มพัฒนามาค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็รวมๆแล้วถือว่าดีกว่าตัวเดิมเยอะมากยิ่งพอเราบางคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วมาทำงานออฟฟิศได้ดีแค่ไหนแล้วก็มารองรับพวกการแต่งภาพหรือว่าการทำงานที่เป็นคอมพิวเตอร์จริงๆเนี่ยมันทดแทนกันได้ไหมนะครับก็จะบอกว่ามันทดแทนกันได้เลยแหละจริงๆแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ต้องพิมพ์งานบ่อยๆต้องใช้โปรแกรมพวก Microsoft ต่างๆ Office ต่างๆบ่อยๆรวมไปถึงเล่นเกมนะครับแล้วก็หรือว่าต้องไปใช้โปรแกรมบางโปรแกรมที่มีเฉพาะใน Windows เนี่ยมันคือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เลยแหละแล้วก็คุณไม่จำเป็นต้องหิ้วคอมพิวเตอร์ที่หนักเป็นกิโลๆนะครับออกไปจากบ้านอีกแล้วเพราะว่าเจ้า Microsoft Surface Pro 3ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์ทุกอย่างจริงๆคนที่ใช้ Windows ส่วนใหญ่เนี่ยสังเกตได้ว่าเขาก็ยังมีความถนัดในด้านของความที่มันเป็นเดสก์ท็อปอยู่ดีนะครับเขาก็เล็งเห็นจุดนี้แหละ Microsoft ก็เลยมีไอคอนที่ชื่อว่าเดสก์ท็อปมาให้นะครับเป็นไลฟ์ไทที่ชื่อว่าเดสก์ท็อปพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นหน้าจอเหมือนเราเล่นที่หน้าจอคอมเลยครับซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอารมณ์คอมเท่าไหร่ใช่มั้ยครับแต่ว่านี่เลยพอเรากางอันนี้ออกมาปุ๊บนี่แล้วพอเสียบเข้ากับอันนี้ปุ๊บนี่ครับกลายเป็นอีก1แล็ปท็อป
มันเป็นไฮบริดแท็บเล็ตซึ่งสมบูรณ์แบบที่สุดในตลาดตอนนี้ก็ว่าได้เพราะว่าคีย์บอร์ดไม่ใช่สัตว์แต่ว่าเป็นคีย์บอร์ดที่พิมพ์ได้แต่ว่ามันมีลูกเล่นเช่นมีไฟระหว่างคีย์บอร์ดนะครับเมื่อเราประสานเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีไฟเล็ดลอดมาระหว่างคีย์บอร์ดด้วยรวมถึงเวลาเรากดแคปล็อกเนี่ยก็จะมีไฟขึ้นมาตรงปุ่มด้วยให้เราเห็นว่าเรากดอะไรอยู่นะครับรวมถึงตรงทัชแพดตรงนี้ครับก็สามารถใช้งานเป็นแบบพินทูซูมได้นะครับความที่เขาใส่ใจรายละเอียดเนี่ยข้อดีของมันก็คือบางครั้งเราเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยหน้าจอเป็นแบบนี้ใช่มั้ยครับตรงแป้นพิมพ์เนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ถนัดก็สามารถอย่างนี้ได้ครับเลื่อนขึ้นมาแล้วก็ติดปุ๊บกลายเป็นให้รองรับกับการที่เราพิมพ์นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานต่างๆมันค่อนข้างรองรับการใช้งานที่หลากหลายแล้วก็เหมาะกับการใช้งานที่คนสำหรับการพิมพ์เยอะๆแล้วก็ใช้แป้นพิมพ์เยอะๆนะครับสิ่งที่มันแตกต่างจากแท็บ Windows แท็บเล็ตทั่วไปคือในเรื่องของปากกานั่นเองนะครับปากกาตัวนี้จะสังเกตได้ว่ามีปุ่ม2ปุ่มบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มบนนี้ปุ่มสีม่วงนี้เวลาคุณเล่นอะไรอยู่ก็แล้วแต่อาจจะอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปหรือว่าอยู่ในหน้า Explorer ต่างๆกดปุ่มข้างบนครับสีม่วง2ครั้งจะมีการแคปหน้าจอนั้นๆนะครับเข้าไปสู่ OneNote ครับสังเกตได้ว่า OneNote ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกสิ่งที่เราแคปชั่นเมื่อกี้ลงไปใน OneNote นั่นเองเช่นเมื่อกี้เราแคปเจอร์ไปแล้วแล้วก็ตีค่าที่จะเอาตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่เราเลือกครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในโน้ตทันทีแล้วก็เขียนได้เลยครับว่า test นะครับ t-text ซึ่งการตอบสนองปากกาถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยครับนี่คือจุดที่น่าสนใจของเจ้าตัวปากกาตัวนี้นะครับเนี่ยครับเวลาเราปุ่มล่างนี่ก็คือปุ่มลบกดค้างไว้ครับจิ้มไปที่สิ่งที่เราเขียนมันก็จะลบไปเองเนี่ยครับเนี่ยจิ้มไปมันก็ลบส่วนเจ้าปุ่มบนก็คือปุ่ม select ครับปุ่มที่เราเลือกเช่นเนี่ยเราเขียนตัว h นี้อยากจะเลื่อนก็นี่ครับแล้วก็กดเลื่อนได้เลยจากที่ลองใช้มานะครับที่อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องสเปคเครื่องเท่าไหร่เพราะว่าที่ว่าทุกคนน่าจะหาอ่านกันได้ในอินเทอร์เน็ตทั่วไปแต่ว่าอยากจะขอพูดง่ายๆให้ฟังในเรื่องของในฐานะ user การใช้งาน user ของคนที่คนทั่วไปที่ลองหัดเล่น Windows Tablet แล้วก็มีความประทับใจยังไงกับเจ้าตัวนี้นะครับข้อแรกเลยก็คือ1รูปลักษณ์ครับรวมถึงวัสดุต่างๆอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากนะครับถือว่าให้ผ่านเลยทีเดียวกับเจ้า Windows Tablet ตัวนี้แล้วก็สอนในเรื่องของการทำงานโดยรวมถือว่าทำได้ค่อนข้างสมูทไหลลื่นขึ้นข้อ3ก็คือในเรื่องของอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ค่อนข้างเหมือนว่าทำมาด้วยความใส่ใจนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดที่สามารถปิดมาเป็นเนี่ยครับเป็นเคสได้ลืมนี่ปุ๊บปิดปุ๊บก็จะกลายเป็นอีก1เคสซึ่งสามารถถือไปนอกบ้านได้แล้วก็มีที่เสียบปากกาตรงนี้นี่ไปไหนก็พกแค่นี้เครื่องเดียวครับไม่จำเป็นต้องพกโน้ตบุ๊กอีกแล้วนะครับข้อดีอย่างคือเสียงลำโพงครับเสียงลำโพงให้ความคมชัดสดใสดีและสิ่งที่ทีว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าเครื่องนี้ก็คือมันค่อนข้างยืดหยุ่นต่อการใช้งานของคนทั่วไปเช่นเพราะว่ามันมีเนี่ยครับช่อง USB ปกติซึ่งเราสามารถเสียบแฟลชไดร์เข้าไปได้เลยเสียบ External Hard Disk นะครับรวมถึงเมาส์ต่างๆคีย์บอร์ดต่างๆก็สามารถเสียบตรงช่องนี้ได้แล้วก็ข้างหลังครับมีช่องให้เสียบเมมเพิ่มด้วยซึ่งบางคนอาจหลังๆอาจจะไม่พกไอ้นี่ไงไม่ได้พกฮาร์ดดิสก์นะครับหรือว่าไม่ได้พก external hard disk ก็สามารถเปิดตรงนี้มาได้ครับก็มีช่องเสียบเมมอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ครับก็สามารถเพิ่มเมมได้ด้วยนะครับก็สรุปโดยรวมครับที่มองว่าเป็นอีก1แท็บเล็ตนะครับซึ่งถ้าหลายคนที่มีงบถึงก็สามารถเล่นได้ซึ่งมีให้เลือกกันหลายสเปคครับไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวขอมีทั้ง Core i3 นะครับ Core i5 แล้วก็ Core i7 นั่นเองก็ราคาก็จะแตกต่างกันไปก็ราคาจะดูสูงไปสักนิดนึงแต่ว่าที่เชื่อว่าถ้าเกิดคุณจะไปซื้อโน้ตบุ๊กซึ่งสเปคใกล้เคียงกันก็ราคาประมาณนี้แหละครับแต่ว่าตัวนี้ก็แลกมากับความสะดวกสบายในการพกพานะครับรวมไปถึงการที่เหมือนคุณซื้อโน้ตบุ๊กแล้วก็ได้แท็บเล็ตด้วยนั่นเองครับยังไงก็ใครสนใจนะครับสามารถไปลองเล่นกันได้นะครับที่ศูนย์ทั่วไปหรือว่าที่ตามร้านขายคอมพิวเตอร์ทั่วไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีจำหน่ายทั่วไปแล้วนะครับยังไงก็ลองไปลองเล่นกันได้กับเจ้า Microsoft Surface Pro T ตัวนี้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทีให้9ครับบัคกะบูดาทีวี